สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆอีกหนึ่งรีวิวนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็เป็นรีวิวนะครับส่งงานนะครับจริงๆก็เป็นรีวิวที่เราอยากทำผลงานเก็บไว้นะครับไว้เป็นผลงานของที่ร้านนะแล้วก็เป็นผลงานของทีมช่างที่ร้านด้วยนะครับกระบอกนี้ต้องยกเครดิตให้กับคุณเท่นะครับช่างเท่เป็นคนดีลนะครับดีลกับลูกค้านะครับใช้ความอดทนแล้วก็ใช้ความพยายามนะฮะคุยกับลูกค้าให้นิ่มนวลที่สุดแล้วก็จบกับลูกค้าให้เหมาะสมที่สุดหมายความว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มันขึ้นอยู่กับคน2คนก็คือคุณลูกค้าแล้วก็ตัวช่างเองนะครับที่รังสรรค์ผลงานออกมาพร้อมๆกันนะครับช่างจะรู้ว่าอะไรลงตัวประกอบได้ไม่ได้นะครับแล้วก็ลูกค้าก็จะเป็นคนเลือกแล้วเราก็มาแมทกันนะส่วนผมเองช่างยนต์นะครับผู้รีวิวก็ทำหน้าที่ในเรื่องของไดสีนะครับ CNC ครับผมก็จะเป็นมองภาพรวมทั้งหมดนะแต่โดยรวมทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณลูกค้าที่ให้ทางทีมช่างได้ทำงานที่สวยงามอีกหนึ่งตัวนะครับคลิปวิดีโอนี้เป็นรีวิวขนาดน้ำหนักความเร็วกระสุนปืนตัวนี้นะ ENC 840ตัวนี้เขาชื่อว่า ENC 840เพราะว่าตัวโมเดลเดิมของเขาก็คือ ENC ในโมเดล840นะครับแล้วก็เราเอาไปส่งไดสีนะครับไม่ว่าจะเป็นท่อในนะกิ๊บมือหน้าชุดหน้านะครับตัวบอดี้นี่ต้องบอกเลยว่าเป็นบอดี้เหลี่ยมนะไซเลนอาร์มเหมือนเดิมของเขาเองนะฮะแต่ว่าเรามีอะไรสำรองที่เป็นบอดี้ที่เป็นบอดี้แบบนี้นะฮะบอดี้เหลี่ยมแบบนี้บอดี้เหลี่ยมแบบนี้นะแล้วเราก็ส่งบอดี้ไป CNC ก็จะได้บอดี้กัดลายสวยงามแบบนี้ออกมา1ตัวสีชุดหน้าส่งไปได้สีแต่บอดี้นะครับมันเป็นซิงอลอยดังนั้นมันจะได้สีไม่ได้เราก็ใช้วิธีการเทียบสีแล้วพ่นดังนั้นสีที่ออกมาถ้าเพื่อนๆมองไกลๆจะคล้ายๆกันนะอันนี้เราต้องขอพูดตรงๆว่าสีมันจะใกล้ๆกันนิดนึงนะครับเพราะว่ามันสีมันอาจจะไม่เท่ากันตรงบอดี้กับตรงชุดหน้าแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยสวยงามนะเดี๋ยวให้กล้องดูใกล้ๆดีกว่านะท่อข้างในนี้เป็นท่ออลูมิเนียมเรากึ่งปอกนะครับกึ่งปอกลดน้ำหนักนะกึ่งปอกลดน้ำหนักแล้วก็ส่งไปได้สีชุดหน้าเราเป็นอลูมิเนียมเราได้สีได้อยู่แล้วนะครับกิ๊บมือหน้าเกียร์บ็อกซ์นะได้สีก็จะเป็นสีแดงนะคันล้าง CNC นี่ก็ได้สีนะครับหมายว่าส่งไปอะไรอนุได้สีปรับโหมดนะปลดแม็กนะปรับโหมดปลดแม็กไกลตรงได้สีเหมือนกันครับทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นงานทำมือเกือบทุกชิ้นเลยนะครับโอเคเดี๋ยวดูฝั่งนี้บ้างนะครับสวยๆคือทำรีวิวไปรู้สึกตื่นตันใจไปรู้สึกภูมิใจไปว่ามันก็เป็นงานที่ส่วนตัวผมแล้วทีมช่างทุกคนที่ประกอบออกมาแล้วบอกว่าสวยอยากเก็บไว้ใช้เองแต่เราทำได้เพียงภาพความทรงจำนะครับว่าเราทำรีวิวเนี่ยเก็บไว้ดูแล้วก็เอาไว้ให้เพื่อนๆที่ติดตามช่อง YouTubeดูว่าเป็นตัวอย่างเผื่อเพื่อนๆจะเอาไปปรับแต่งปืนตัวเองนะครับหรือว่าอยากได้แบบนี้ก็สามารถถามถ่ายข้อมูลมาได้ทาง LINE แอดนะครับของที่ร้านแล้วก็เพจ Facebook ของที่ร้านนะครับเดี๋ยวราคาทั้งหมดตรงนี้ผมจะให้คุณเท่นะครับช่างเท่เป็นคนทำเส้นราคาออกมาให้ชมกันนะครับถ้าอยากรู้ตัวผมเองตอนนี้เรื่องราคาตรงนี้ผมไม่แม่นนะครับเพราะว่าผมทำหน้าที่ QC ทำหน้าที่ส่งชุบสีแต่คนประกอบนะครับลืมยกเครดิตไปปืนกระบอกนี้ช่างบอสนะครับเป็นลายเส้นเป็นฝีมือของช่างบอสประกอบเกียร์บ็อกซ์นะครับทั้งภายนอกภายในแล้วก็ชุดหน้าส่วนคุณเท่เขาทำหน้าที่เก็บงานเรื่องสีทั้งหมดนะครับตัวผมเองนี่ทำหน้าที่อย่างที่บอกครับ QC ทำรีวิวแล้วก็ส่งสีไปชุบให้นะครับแล้วก็ดีลเรื่องสีให้ตรงที่สุดเท่าที่ลูกค้าจะพอใจกระบอกนี้ใช้เวลาทำอยู่ประมาณ2เดือนกว่าเกือบ3เดือนนะครับต้องขอบคุณคุณลูกค้าด้วยที่อดทนรอทุกอย่างทีละชิ้นให้มันลงตัวออกมาเป็นตัวนี้นะครับอุปกรณ์ที่ติดตั้งภายนอกนะครับชุดกล่องแบตตัวนี้เป็น EX424BK นะครับคือเป็นสีดำจะมีตัวไฟฉายอัลตราไฟตัวนี้แล้วก็ชุดกล่องแบตดัมมี่ไฟฉายเลเซอร์เขียวนะครับแล้วก็ชุดสวิตช์หางหนูเป็นสวิตช์ดับเบิลนะครับกดติดปล่อยดับแล้วก็ดับเบิลกดคลิกดับเบิลคลิกลงไปนะครับก็จะกลายเป็นออกค้างตัวนี้เราติดตั้งในปืน HK ปืน ENC หลายๆตัวนะครับให้เพื่อนๆได้ชมกันถือว่างานออกมาค่อนข้างดีนะครับเพราะว่ามันมีนี่ครับอันนี้ก็คือกด
แช่ไว้ไฟฉายเลเซอร์ออกพร้อมกันถ้าดับเบิลคลิกนะครับนี่ก็จะออกค้างเลยตัวนี้เป็นฐานชาร์จนะครับถอดออกมาชาร์จได้แล้วเป็นสวิตช์หางหนูในตัวเราสามารถเลือกโหมดว่าจะเป็นโหมดอันนี้เป็นโหมดปิดเนาะอันนี้เป็นโหมดไฟฉายเลเซอร์ออกพร้อมกันนะครับกดปิดแล้วก็อันนี้เป็นดับเบิลคลิกก็เป็นเลเซอร์อย่างเดียวเลเซอร์เขียวนะครับเลเซอร์เขียวครับแล้วก็กดปิดอันนี้ก็จะเป็นไฟฉายอย่างเดียวอันนี้เป็นอินฟราเรดครับมีอินฟราเรดด้วยนะเราจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับเอาเป็นว่าตัวนี้เป็นโหมดไฟฉายเลเซอร์นะครับในกล่องแบบตัวนี้แถมไม่พอตัวไฟฉายที่อันนี้เข้ามาเซตเดียวกันหมดเลยนะในกล่องตัวนี้นะตัวนี้ก็จะมีทางหนูแล้วก็สวิตช์อยู่ตรงนี้สำหรับไฟฉายอย่างเดียวนะครับไฟฉายบอกได้เลยว่าสว่างโคตรนะก็กลายเป็นว่าเซตนี้มีไฟฉายอยู่2จุดเลเซอร์มาอีก1จุดแล้วก็อินฟราเรดอีกนะแต่ว่าอินฟราเรดเราจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าอันนี้ก็คืออุปกรณ์ที่ติดตั้งเพิ่มส่วนตัวนี้ก็เป็นกริปมือหน้าก็ติดตั้งเพิ่มนะครับขึ้นมาเป็นสีแดงนะครับเป็นกริปสามเหลี่ยมนะครับเอาไว้จับประมาณนี้นะครับแล้วก็มาถึงที่บอกตัวบอดี้นี่ส่งไปเจาะนะฮะส่งไปเจาะมาถึงดอทนะครับภายนอกที่หลักๆแล้วก็มีดอทเพิ่มขึ้นมานะครับเป็นไมโครทีวันดอทนี้เขาชื่อไมโครทีวันส่วนหน้าส่วนหลังนี่เป็นส่วนหน้าส่วนหลังเดิมของเขานะครับเป็นแบบพับได้คันล้าง CNC แกนพันท้ายนะครับอลูมิเนียม CNC นะครับพร้อมหูช้างแบบใส่หูช้างปลดไวได้นะฮะแล้วก็พันท้ายพันท้ายตัวนี้รู้สึกจะเป็นพันท้ายเดิมที่ติดปืนมานะครับในเวอร์ชั่นล่าสุดของ ENC ไม่ใช่เป็นพันท้ายกันด้ามเหมือนเมื่อก่อนนะครับเป็นพันท้าย BM ตัวนี้โอเคนะครับอุปกรณ์ภายในที่ติดตั้งเราเป็นปืนที่ใช้ลงสนามนะครับสปริงเบอร์110นะครับลูกสูบฟาเล็ก HF บูทเฟืองชิมดีไลเยอร์กระบอกลมเป็นกระบอกลมหยุดน้ำนะครับเป็นทรงโพวินเป็นทรงโพวิเทียสนะครับแล้วก็ท้ายแบริ่งสำหรับเกียร์ CNC แกนพันท้ายนี่เราเปลี่ยนนะเกียร์บ็อกเดิมเราคืนคุณลูกค้าคันล่างเดิมนะครับยางฮอบเราใช้เป็นโพรมีเทียสนะครับยางฮอบม่วงโพรมีเทียสแท้ท่อรีดโพรมีเทียส363นะครับแล้วก็เรือนฮอบโพรมีเทียสนะตัวนี้นี่ครับเพื่อนๆก็จะเห็นเรือนฮอบโพรมีเทียสแล้วก็ตัวนี้เป็นแผ่นคัดปอกสีทองไซเลนต์อาร์มนี่ติดปืนมาครับจากโรงงานนะครับสีนี้อยู่แล้วนะครับแต่พอเราเจาะบอดี้เข้าไปปุ๊บยิ่งทำให้ตัวอันนี้สว่างขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดพวกปรับโหมดปลดแม็กนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เราใส่แล้วเกิดความโดดเด่นภายในนะครับชุดวงจรไฟเรียกกันได้ว่าจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับเป็นวงจรเวอร์ชั่น2ไททันเกตนะครับตัวนี้ V2 ก็คือใส่แค่พวก M4 นะครับถ้าเป็น V3 ก็เป็นพวก AK นะครับแต่นี้เป็นเกตไททันนะครับสวิตช์ไกลช่างบอสเซตไว้ปรับไกลระดับที่2นะครับดับเบิ้ลพิดๆๆๆเลยตัวนี้ก็มีตัวแบตเตอรี่นะครับ24แล้วก็ตัวชาร์จ B3 อีก1ชุดนะครับลูกกระสุนรู้สึกจะเป็น 0.20 นะครับที่ใช้กับปืนตัวนี้นะรู้สึกว่าเจ้าของจะลงสนามทั้งหมดนี่ที่พูดมาก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดรังสรรค์ออกมาเป็นตัวนี้นะสวยโคตรสวยความยาวทั้งหมดนะครับของตัวปืนทวนอีกทีนึงนะครับ84เซนติเมตรนะครับถ้าดึงท้ายสุดก็น่าจะล่อไป90ได้นะครับ84ลงกล่องโซลิดเคสได้อยู่นะเอียงๆนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวของพันท้ายถ้าดึงสุดเนี่ยยาวอยู่ที่3ฟุตนะครับหรือประมาณ92เซนผมว่าอันเนี้ย84เนี่ยตรงเนี้ยลงอุ้ยลงโซลิดเคสได้83.5 80ตีไป84ลงได้ครับเดี๋ยวจะมีคำถามว่าลงได้ไหมถ้ากล่องตัวนี้ลงได้นะครับลงโซลิดเคสได้น้ำหนักล่ะตัวนี้เดิมๆนี่ที่มาจากโรงงานมันรู้สึกจะ3โลกว่าๆนะครับแต่พอเอาบอดี้ไป CNC นี่จะลดน้ำหนักลงไปอีกสักนิดนึงแต่พอแต่งเติมพวกดอทพวกเลเซอร์พวกไฟฉายที่เข้ามาก็กลายเป็นเพิ่มน้ำหนักไปอีกแต่เอาแล้วแหละทั้งหมดทั้งมวลนี้เจ้าของเขาชอบแบบนี้นะ3กิโลกับอีก1ขีดนะครับ3กิโลอีก1ขีดโอเค3กิโลอีก1ขีดเนื่องจากแมกกาซีนเขาเป็นแมกกาซีนแบบ P-Mag นะครับไม่รู้ว่า
เพื่อนๆที่ติดตั้งตัวเรือนฮอปที่เป็นฮอปแม็กสีแดงสีทองเนี่ยใส่ตัวนี้รู้สึกมีปัญหาเหมือนผมไหมผมรู้สึกว่าเวลาใส่ทีแม็กตัวนี้กับเรือนฮอปที่เป็นเรือนฮอปแม็กเนี่ยมันจะมีช่วงจังหวะปากหรือว่าช่วงรอยต่อระหว่างคอเรือนฮอปกับตัวปากแมกกาซีนเนี่ยที่มันต่อกันไม่ค่อยสนิทแล้วลูกก็จะขึ้นขาดหายๆถ้าเป็นพีแม็กนะผมมีความรู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นนะครับดังนั้นในเรื่องของลูกที่มันขึ้นขาดหายๆที่เป็นตัวพีแม็กกับตัวเรือนบอดี้ตัวนี้เราก็เปลี่ยนดังนั้นผมก็ตัวนี้เราลงตัวที่สุดตอนที่เราเซตนะลงที่สุดก็ที่เรือนฮอปโอมิเอสดีโอนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบความเร็วกระสุนกันนะครับแต่ว่าเราต้องติดตั้งแบตเตอรี่ก่อนนะแต่ว่าเดี๋ยวขอใส่แมกกาซีนก่อน3โล1กิจนี่ก็ไม่หนักมากนะเพื่อนๆสำหรับปืนที่มีบอดี้ที่มิติดูค่อนข้างยาวอย่างนี้นะครับเพื่อนๆท่านใดที่ชอบก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับคลิปวิดีโอนี้รู้สึกแจ่มแจ๋วมากส่วนตัวผมนะโอเคเดี๋ยวเรามาติดตั้งแบตเตอรี่กันนะครับแบตเตอรี่ก็ใส่ที่แกนท้ายครับตัวนี้เป็นแกนท้ายอลูมิเนียม CNC ที่โตกว่าแกนท้ายเดิมที่มาจากโรงงานนะครับดังนั้นจะมีพื้นที่ในการเก็บแบตเก็บอะไรได้ดีกว่าโอเคเมื่อวานตอนแรกว่าจะทำรีวิวให้นะครับตัวนี้แต่ว่ามันยังติดเรื่องของเฟืองล่างกับของมอเตอร์ที่เสียงมันยังไม่ค่อยคมไม่ค่อยนุ่มเท่าไหร่นะครับผมก็เลยให้ช่างบอสเขาแก้อีกทีนึงได้ยินเสียงไหมครับผมลืมบอกไปเดี๋ยวเสียบแบตอีกทีนะใครที่เล่นไททันเกตจะคุ้นเสียงเวลาเสียบนะครับบอร์ดเขาจะอ่านแบตเตอรี่นะฮะนี่คือเสียงบอร์ดเขาอ่านแบตเตอรี่นะครับก็เขาจะจ่ายไฟไปยังขั้วมอเตอร์นะครับให้มอเตอร์เป่งเสียงออกมานะครับบอกว่าฉันพร้อมใช้งานแล้วนะครับปื๊ดปื๊ดปื๊ดออกมานี่เป็นเอกลักษณ์ของบอร์ดไททันเกตยากนิดนึงนะครับท้ายตัวนี้แกนท้ายมันสูงครับโอเคได้ละนี่ครับโหมดการใช้งานนะครับเราเซตค่าที่ตรงนี้นะครับก็เป็นเซมินะครับไกลนิ่มมากนะครับแค่ขย่าไกลนิดเดียวนะฮะเซมิเนาะอันนี้ไกลระดับที่2นะถ้าที่1ไวกว่านี้แต่ผมว่าประมาณนี้กำลังดีนะครับเวลายิงอะแต่นิดเดียวลั่นออโต้นะครับนิดเดียวก็เซนเซอร์ทำงานเลยเดี๋ยวเรามาดูเขาดูกระสุนกันใส่แม็กเคาะใช้แฮนด์เกตมาดีอย่างนี้เองเมาแล้วออโต้นะครับอันนี้ขึ้นไป407สีมีกันปรับลงมาแกะไม่ถูก400นิดๆ นะครับเพราะว่ามันสปริงยังใหม่อยู่นะเดี๋ยวยิงไปสักพักมันจะน่าจะอยู่ที่ไม่เกิน400ครับยังคมแรงนะเดี๋ยวดูออโต้นะครับเดี๋ยวดูเรทเนาะแบตเตอรี่เป็น 20C นะครับถ้าแบตเตอรี่ 25C หรือ 30C ก็เรทก็คงขึ้นอีก30บอลนะครับเรทถ้าเป็นตัวแบต 25C น่าจะไป 33-34 บอลชุดหน้าตัวนี้มันเล็งกับช่องของโคโนตยากนิดนึงนะครับนี่ครับเรท30บอลนะครับแล้วก็ความแรงก็400ต้นๆ นะครับลงสนามสบายๆเลยนะครับบวกลบไม่เกิน10ขออนุญาตเติมลูกแล้วไปทดสอบกลุ่มกระสุนกันอ
ต็มแม็กเลยนะครับแล้วก็เวลาแม็กพวกนี้เวลาปั่นก็พยายามเกาให้ตึงๆนะครับตึงๆเราจะรู้ได้ไงว่ามันลายมันเต็มแล้วนะครับเวลาเกาก็จะมีเสียงนะครับเกาไปเรื่อยๆเนาะแม็กพรีแม็กอินซีนี่มันค่อนข้างโอเคอยู่แล้วนะครับเมื่อยอันนี้ครับเสียงอย่างนี้นะนี่คือเต็มแล้วนะพอหยุดนะแล้วก็ไปยิงกันอุ้ยขอโทษโอเคไปกันเดี๋ยวเปิดไฟฉายกันเนาะเลเซอร์นี่ไม่ได้ตั้งใช่ไหมคุณบอสไม่ได้ตั้งครับเดี๋ยวเราปิดเลเซอร์ก่อนนะครับเพื่อไม่ให้หลงแสงเลเซอร์กูกระสุนโอเคนะฮะเดี๋ยวดูออโต้เนาะไม่ค้าเข้ามาขายหักแล้วแต่เรายิงในขอบเขตของเรานะครับเพราะว่าเรามีตัวแผ่นกระดานกั้นนะครับด้านหลังร้านของผมมันเป็นตลาดขายช่วงตีสองตีสามนี่ก็จะเป็นเขาจะมาลงผักกันนะครับพวกผักสดเป็นไงครับเจ้าตัวนี้จริงๆอยากลากให้หมดแม็กเลยเกรงใจป้าๆเขาเดี๋ยวจะมาด่าเราเอานะครับโอเคนะครับสำหรับรีวิวนี้ต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับ ENC 840 Custom Modify CNC เราให้ชื่อเขาว่าอะไรดีเพื่อนๆช่วยตั้งหน่อยได้ไหมผมไม่รู้จะตั้งชื่อเขาว่าไงครับแต่ส่วนตัวแล้วโคตรสวยฝากไว้อีกหนึ่งคลิปก็แล้วกันนะครับยั่วน้ำลายเพื่อนๆก่อนนอนก่อนตื่นด้วยนะโอเคสำหรับคลิปวันนี้ต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆท่านใดที่ชอบก็กดถูกใจให้ด้วยนะครับชัยยศขอลาไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ